คุณแม่สายชิลดีกว่าเพราะว่าคุณพ่อเขาสายเป๊ะไปแล้วจริงเหรอจริงทุกคนจะคิดว่าฮันน่าต้องดุฮันน่าต้องแบบเป๊ะต้องเจ้าระเบียบนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ผิดกันเลยคุณฮิวโก้คือแบบไม่ได้กินข้าวต้องนั่งบนโต๊ะขึ้นรถต้องคาซีทเดี๋ยวฝรั่งจะเป็นแบบนี้ใช่ใช่ใช่คือจะต้องสตริกมากมารยาทเจอผู้ใหญ่ใครต้องไหว้คือขนบธรรมเนียมประเพณีและมารยาทคือผู้ดีอังกฤษอยู่ในตัวของสามีหมดเลยไงเขาก็จะสอนลูกให้มีกฎระเบียบฮันน่าก็จะเป็นสายรีแลกซ์หน่อยให้เขาแบบสามารถมาอ้อนคุณแม่ได้มาคุยอะไรได้มากขึ้นอะไรเงี้ย